กลับมาในช่วงที่2ของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับเรายังคงอยู่กับเรื่องราวของหุ่นพยนต์อาจารย์ลอยนะครับโดยคุณแลวัดจีนครับพี่แลต่อเลยจากช่วงที่แล้วเราได้รู้กระบวนการวิธีทำมาแล้วนะว่ามีการเอาไปแช่น้ำแล้วก็บริกรรมคาถาไปเลยจนถักออกมาเป็นตัวหุ่นพยนต์และเอาไปใช้มอบให้เลยกับมือซึ่งอาจารย์ลอยจะไม่มีการทำไว้เยอะๆแล้วก็แจกไม่ใช่คือแกก็ทำไว้เยอะด้วยครับอันนี้คือในยุคหลังยุคหลังใช่ไหมยุคแกทำไปเรื่อยครับอ๋อแล้วมีให้จำหน่ายก็สมัยนั้นก็ร้อยนึงนะร้อยมีจำหน่ายให้ด้วยเดี๋ยวก่อนสมัยนั้นก็คือมีให้เช่าบูชาขึ้นมาอยู่บนวัดแล้วครับตอนมาอยู่บนวัดครับตัวละ100บาท100บาทเราเรียกเป็นตัวไม่หุ่นพยนต์หรือเรียกเป็นตนเรียกเป็นตัวเป็นตัวตัวอ๋อตัวละ100บาทสมัยก่อนนะสมัยนั้นก๋วยเตี๋ยวชามเท่าไหร่ตอนที่5บาทชามละ5บาทหุ่นพยนต์ตัวละ100เหรอครับโหแสดงว่าสมัยนั้นคันยมก็ถือว่าสูงนะมีคนเช่าเยอะครับสมัยก่อนผมเคยเจอคนแก่คนนึงแกเช่าอยู่เรื่อยครับจนตาบอกไม่ให้แล้วซึ่งตอนนั้นอาจารย์เราก็ยังมีชีวิตอยู่ด้วยอยู่ข้างบนแล้วครับตอนนั้นสมัยนั้นที่เริ่มมีคนเข้าหาแกก็เริ่มอยู่บนนู้นแล้วอยู่วัดตะวันแล้วครับโอเคก็คือก่อนจะมีวันนั้นมันต้องมีที่มาคือแล้วอาจารย์ลอยมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาได้คนถึงได้ไปเช่าหุ่นพยนต์ตัวละร้อยคนศรัทธาหุ่นพยนต์เนี่ยมาดังตอนที่พวกผมเริ่มใช้กันจริงๆแล้วอ่ะสมัยนั้นอ่ะคนได้ไปเขาก็ไม่รู้แล้วก็เอาไปใช้กันแล้ววิธีใช้อาจารย์ลอยท่านบอกไหมว่าทำอะไรก็เอาไปใช้ติดตัวเขาบอกเอาเก็บไว้แกบอกแค่นี้แกให้เก็บเอาไว้เอาไปใช้คือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าย้อนกลับไปนะคือผมจะรู้จักหุ่นพยนต์ในฐานะที่ว่าสมมตินะมีคนเล่นของมาสู้กันแล้วปล่อยควายธนูหรือปล่อยอะไรมาแล้วสู้ไม่ได้ก็คือเสกหุ่นพยนต์ไปสู้คือตอนนั้นคือเรื่องของอาจารย์เขาทำกันสมัยนั้นแต่เรื่องเรายุคหลังเนี่ยเราไม่รู้ละเปลี่ยนแล้วก็คือเป็นทางเมตตาทางเมตตาค้าขายอ๋อแล้ววิธีการใช้อาจารย์ลอยท่านบอกไหมใช้ยังไงผมก็เอามาใช้เช้ามาผมก็พูดในที่ผมใช้อยู่นะพูดว่าอะไรพี่ลูกศิษย์แกให้ผมมาก็มีคาถาปลุกนโมตัสสะคาถายาวไหมคาถาไม่ยาวครับโอเคเริ่มต้นด้วยนโมตัสสะสามจบแล้วไงต่อแล้วก็โอปลุกมหาปลุกกูจะปลุกพ่อหุ่นเนี่ยมะพัทธะแค่นั้นนะขออีกทีพี่ช้าโอปลุกมหาปลุกกูจะปลุกพ่อหุ่นด้วยนะมะพัทธะแค่นั้นแค่นี้กี่จบเดียวครับแล้วเราจะพูดอะไรก็พูดไปเลยโอเคอยากจะขอเช้ามาผมก็บอกช่วยหาช่วยกินช่วยกระล่ำช่วยรวยลูกมีกินพ่อก็มีกินเงินทองผมไม่มีขาดหรอกอ๋อเหรอฮะก็คือมีมาเรื่อยครับมีมาเรื่อยเงินทองเราเข้ามาเรื่อยเราตัดทาตรงเนี้ยใช้มากี่ปีแล้วโอ้ผมใช้มาตั้งแต่อายุ20อะครับปัจจุบันนี้80ตอนนี้ผม53 แล้ว53ครับคือใช้มา30กว่าปีผมเล่นมา30กว่าปีแล้วในกลุ่มแล้วเป็นไงพี่30ปีที่ผ่านมาเป็นไงก็ชีวิตผมก็เปลี่ยนเลยจากไม่มีกินผมก็ไม่ธรรมดาตอนนี้ผมไม่ก็คือเป็นพ่อบูชาหุ่นพยนต์นี่แหละครับผมก็แรงศรัทธาตาลอยเนี่ยเขาบอกมีกูไม่จนครับพี่แรงเคยมีเหตุการณ์ที่แบบที่มันพีคไหมสักเหตุเยอะเยอะเล่าหน่อยพี่ขอสักเหตุการณ์นึงที่ใช้เดิมทีผมไม่ได้ใช้ฮะผมไม่ได้ใช้เลยหุ่นน่ะแต่ตอนนั้นผมศรัทธาตาลอยแต่ผมไม่มีแฟนผมมีอยู่ตัวนึงรุ่นแบบเนี้ยไหนขอดูฮะรุ่นแบบนี้แต่ไม่ใช่องค์นี้ไม่ใช่องค์นี้แบบนี้ผมขายไปแล้วองค์นั้นน่ะตอนนั้นเหรอฮะครับขายไป 70,000 ตอนนั้นตอนนั้นเหรอกี่ปีพี่กี่ปีไปแล้วปีแล้วน่าจะสัก 7-8 ปีได้แล้วอ๋อเพราะฉะนั้นก็คือมาใช้จริงๆไม่กี่ปีนี่ผมมาใช้มานานแล้วแต่นี่ไม่มีอ๋อหมายถึงว่าคือเริ่มใช้มานานแต่ไม่มีตัวใช้ก็ขายก็ขายแต่ผมก็มาซื้อตัวนี้ผมมาได้ก็มีต่อตอนนั้นพัดนึงก็ไม่มีอ่ะครับผมอืมแล้วไงพี่ใช้ตัวนี้เจอแฟนผม2คนครับผมอยู่ข้างนอกคนอยู่ในห้องคนนึงนอนอยู่อ่ะแต่อยู่ข้างนอกกันเดินอยู่เหตุการณ์เป็นไงพี่ก่อนมันพี่ไปไหนมาตี2คือนั้นตี2ผมนอนอยู่ข้างนอกผมก็จะเข้าห้องครับเปิดประตูห้องปุ๊บแฟนผมนอนอยู่คือหมายถึงว่าห้องนอนถูกไหมห้องนอนแต่ว่าตัวพี่แลอยู่ข้างนอกครับอยู่ห้องนั่งเล่นอะไรก็ว่าไปห้องนั่งเล่นแล้วไงต่อเข้าห้องตีสองจะเข้าไปนอนผมหลับแล้วก็จะลุกเข้าไปเข้าห้องก็เปิดประตูเข้าห้องมาปุ๊บเปิดประตูปั๊บแฟนผมนอนอยู่ข้างในอ่ะคนนึงแล้วก็อยู่ข้างนอกคนนึงเปิดประตูอยู่หลังบ้านอ่ะเดี๋ยวก่อนงงเป็นสองคนเห็นแฟนสองคนไม่ใช่เมียหลวงเมียน้อยนะไม่ใช่ผมไม่มีคือเดี๋ยวก่อนคือเมียเนี่ยคนเดียวกันแหละแต่เห็นเป็นสองคนหน้าตาเหมือนกันเฮ้ยจริงเหรอพี่จริงครับคือแต่เห็นครั้งแรกนี่คือเปิดห้องเข้าไปก่อนแล้วเห็นเมียนอนอยู่ในห้องแล้วอยู่ข้างนอกคนนึงแล้วไปเห็นข้างนอกได้ไงพี่ก็เนี่ยแหละครับเพราะหุ่นเนี่ยแหละครับอ๋อเหรอเพราะหุ่นพยนต์เนี่ยแหละเพราะว่าผมเอามาจากลูกศิษย์อาจารย์ลอยตัวนั้นแบบเนี้ยตาทำให้ลูกศิษย์แล้วทีนี้ผมอยากศรัทธาแฟนผมก็เอามาใช้ก็เจอแฟนสองคนเลยผมอ่ะไม่เจอหรอกแฟนก็จุดธูปทุกคืนตอนนั้นสมัยนั้นนะครับบูชาอยู่บูชาอยู่ทั้งคงคือมีเดินให้เห็นเลยครับครับมีแบบมีคนเดินแต่ไม่เห็นตัว
แต่ได้ยินเสียงอะไรเงี้ยหรอได้ยินเสียงได้ยินคดคงคดข้าวอะไรเงี้ยหนูเหนือคือลักษณะเนี่ยคล้ายๆกับแบบเหมือนคนเลี้ยงกุมารเหมือนถูกไหมเหมือนเลยครับแล้วมีคนเลยคนนึงเพียงแต่ว่าคนหุ่นพยนต์เนี่ยจะโตกว่าคือจะโตกว่ากุมารคือส่วนใหญ่เขาบอกว่าคนเลี้ยงกุมารจะได้ยินเสียงกุ๊กแก๊กกุ๊กแก๊กเหมือนเด็กเล่นของเล่นอันนี้ไม่คดข้าวเลยคือก็เหมือนคนคนนึงได้ยินเสียงแต่อย่างพี่อย่างเงี้ยถ้าเกิดลองไปสัมผัสแบบไปบ้านผมเนี้ยอาจจะเห็นตาลอยเดินกันนะมีคนเห็นหลายคนแล้วคนแก่ถามเนี่ยเห็นรูปตาเนี่ยเดินก็คือหน้าตาเป็นเหมือนอาจารย์ลอยบูชารูปด้วยแล้วก็บูชาหุ่นองค์ใหญ่องค์นี้ด้วยเห็นเดินอยู่ในบ้านเห็นมีคนแก่เดินอยู่ในบ้านเลยแม้แต่ศาลเนี่ยกลางคืนยังมีคนเห็นว่าคนแก่เดินเลยร่างใหญ่นี่แหละฮะทั้งๆที่ไม่มีคนเลยครับผมเพราะตอนหลังนี่ผมมีคนมาเฝ้าศาลไงครับผมคือที่เรานั่งอยู่ตอนนี้เป็นศาลาหรือว่าเป็นศาลที่ทำขึ้นมาเพื่อที่จะประดิษฐานเนี่ยรูปเหมือนของอาจารย์ลอยครับผมนะฮะเป็นรูปเหมือนเรซินใช่ไหมนะแล้วก็มีภาพถ่ายของอาจารย์ลอยอันนี้เป็นภาพถ่ายจริงใช่ไหมภาพถ่ายจริงครับครับผมต้นฉบับแล้วก็มีหุ่นเก่าๆมีภาพถ่ายอยู่ด้วยนะฮะเนี่ยหุ่น3ตัวนี้อันเดียวกันครับ3ตัวนี้โอเคเรามาดูหุ่นพยนต์กันเลยดีกว่าเรารู้เรื่องราวสตอรี่ทั้งหมดแล้วมาที่วิธีการดูหุ่นพยนต์เริ่มที่ตัวใหญ่ก่อนขออนุญาตผมหยิบได้ไหมได้ครับหยิบเลยครับองค์ไหนก่อนองค์นี้ก่อนครับโอเคมาอันนี้ไปได้มาไงเพราะว่าพี่เคยบอกว่าแบบนี้ต้องลูกศิษย์แบบว่าใกล้ชิดจริงจริงไปได้ไหมได้ไงผมได้จากเด็กเอามาขายผมเหรอฮะครับผมเป็นไงวิธีการดูวิธีการพิจารณาหุ่นพยนต์ของอาจารย์ลอยเนี่ยของอาจารย์ลอยดูง่ายพี่ดูทั้งเท้าเนี่ยครับผมแต่เท้านี่จะไม่เหมือนกันอืมครับเท้าไงงานเกสจะแบนๆครับเนี่ยๆๆเดี๋ยวนี้เอาตัวนั้นมาเปรียบเทียบขออนุญาตนะฮะอันนั้นของลูกศิษย์หยิบได้ใช่ไหมได้ครับหยิบได้ครับครับผมอันนี้อันนี้คือของทำเลียนแบบถูกไหมอันนี้ของคือลูกศิษย์ของอาจารย์แหลมลูกศิษย์ตาเนี่ยครับครับผมอ๋อครับผมทำขึ้นมาครับผมแต่แขนจะไม่เหมือนกันที่ลองดูความแตกต่างของตาเขาจะถากเปียครับครับผมอ๋อถากเป็นเหมือนเปียครับผมจะใช้การลานอ๋ออันนี้แต่ของลูกศิษย์ก็คือจะเปลี่ยนวิธีการถากแล้วเป็นเหมือนแบบตุ๊กตาแต่ว่าลักษณะวิธีการสร้างทั้งมวลเนี่ยก็คือสืบทอดวิชามาจากอาจารย์ลอยวิชาผูกแต่อาจจะเปลี่ยนศิลปะไปให้มันแบบให้มันเป็นเอกลักษณ์เขาจะไม่ทับจะอาจารย์ไงเข้าใจเขาจะทำให้เหมือนอาจารย์ครับผมครับแต่ว่าโครงสร้างโดยรวมเนี่ยดูคล้ายๆกันแต่เปลี่ยนศิลปะเปลี่ยนเทคนิควิธีการแบบว่าเถอะแล้วไงต่อมีเนี่ยเท้าอาจารย์ลอยไม่เหมือนกันเห็นไหมครับผมอันนี้จะแบนๆเข้าใจของอาจารย์ลอยจะดูอย่างสามองค์เนี่ยเหมือนกันเลยนะจะอุ้มๆขออนุญาตนะครับนี่อย่างสามองค์นี่จะเหมือนกันเลยคือจะอุ้มๆเหมือนเท้าคนอ่ะนะฮะปลายท้องก็เหมือนมีอุ้งมีอะไรหมดครับผมมีส้นเท้ามีอะไรหมดเลยนะฮะไม่มีครับครับอันนี้แต่ของนี้ดูง่ายครับดูง่ายดูที่ก้านลานของไม้ก็นี่จะเรียบๆเลยครับเรียบๆไปเลยนะฮะเนี่ยก็จะทำเหมือนกันเจาะลงเจาะรูพี่ลองดูครับอ๋อนี่เหมือนกันแต่อุ้งไม่เหมือนกันครับผมนี่คุณผู้ชมผมสังเกตอย่างนะคุณผู้ชมดูนี่เห็นไหมเนี่ยคืออาจารย์ลอยนะท่านแกะฮะเหมือนให้โค้งไปเหมือนนิ้วมนุษย์อ่ะครับเหมือนคนจริงๆเลยใช่ฮะมันจะมีแบบจังหวะคือนิ้วเท้าเราหงายมาช่วงเนี้ยข้อต่อตรงเนี้ยมันจะโค้งขึ้นไปนะฮะเหมือนเลยเนี่ยรูปไปเนี่ยเหมือนเลยนะฮะตรงนี้ก็จะมีแอนแอนเข้ามาคือเพราะฉะนั้นเวลาวางกับพื้นเนี่ยคือจะไม่เรียบติดพื้นจะมีลอยๆมาเหมือนเท้าคนเลยเราจะมีช่องลอยๆขึ้นมานิดนึงวางจะไม่ล้มอ๋อนี่นะฮะรับคุกเสื้อผ้าล่ะเสื้อผ้าเนี่ยว่าใส่เองเดิมทีตาเขาจะไม่มีมาไม่มีมาแกะได้ไหมอันนี้อย่างองค์นี้เดิมมาตาทำให้เนี่ยอย่างองค์นี้แต่ผมไม่มีมาคืออันนี้คือตาทำให้มีชุดมามีชุดมาแบบนี้ได้มาผมได้มาอย่างนี้เลยเดิมครับผมอันนี้เป็นหุ่นพยนต์ผู้หญิงเหรอผู้ชายเนี่ยครับอ๋อเหรอฮะสมัยก่อนเขาเตะหุ่นลบกันแต่เห็นภาพแบบว่ามีแบบดอกมงดอกไม้อ๋อเนี่ยเดิมทีจะเป็นอย่างนี้ผมก็จะแกะดูเองแกะดูได้ไหมได้ครับจะเป็นแบบตอกสารนะครับYes. ถ้าไซส์เนี้ยการลามก็จะใหญ่กับการอีกเบอร์นิดนึงใหญ่กว่านิดนิดฮะเดี๋ยวมาดูองค์เล็กๆที่ติดตัวเนี่ยจะเล็กมากเลยนะฮะก็คือรูดจากกระป๋องนมที่เจาะเบอร์เป็นเบอร์เล็กสุดถูกไหมนี่ดีฮะขออนุญาตนี่คุณผู้ชมจะได้เห็นชัดๆนี่นะฮะอ๋อนี่เป็นแบบนี้นะครับด้านหลังนะฮะเสื้อผ้าก็มาทำใส่แล้วจะมียุคต้นจะอีกอย่างนะพี่ยุคต้นเนี่ยเท้าเนี่ยลำเนี้ยจะเหมือนแขนอันนี้ทาเปียลงมาเป็นแขนทาเปียเหมือนกันแล้วก็เจาะเป็นใส่เกือกแล้วจะพกปืนรุ่นแรกอ๋อเหรอปืนต้องเป่าได้ด้วยหมายความว่าไงพี่ปืนเนี่ยต้องเป่าให้ดัง
เวลาหมายถึงว่าเวลาเราหยิบกระเป๋าเป็นปืนเด็กเล่นสมัยก่อนเล็กๆครับสีแดงสีเขียวคือปืนคือปืนไม่ได้ถากถูกไหมไม่ได้ถากเป็นปืนพลาสติกเป็นปืนพลาสติกของเล่นในยุคนั้นสมัยนั้นเอามาแปะเอาไว้เอามาแปะเอามานี่เลยเน็บนี่เลยมือถือปืนเลยนั่นคือยุคแรกยุคแรกแล้วยุคหลังเนี่ยยุคหลังเนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วเป็นดาบแล้วคือมาไล่ๆกันนะครับสารแบบนั้นเสร็จแล้วก็มาแบบนี้ไงพัฒนาขึ้นมาเรื่อยไงตอนแรกแกสารจะไม่ค่อยสวยหรอกก็เริ่มพัฒนาทำมาเรื่อยๆมันก็จะเริ่มสวยขึ้นสังเกตดูจะมีการถืออาวุธถือดาบถือดาบคือทำไมพี่นัยยะความหมายคือทำไมต้องถือดาบสมัยก่อนก็เหมือนแบบเสกหุ่นไปสู้กับพวกข้าศึกต้องมีอาวุธถูกไหมเหมือนเราจะไปรบกับใครเราต้องมีอาวุธครับผมเป็นอย่างนั้นขออนุญาตนะฮะต่อตอนแกมีชีวิตอยู่แกก็เสกให้พวกนักฟุตบอลไปเตะเตะบอลก็เสกหมาเลยครับผมคนเนี่ยเสกหมาวิ่งเลยสมัยนั้นบอลด้วยกอด้วยขอวิทยาดังครับผมครับผมอ๋อแกก็เสกแล้วนักบอลมีทุกคนเสื้อต้องเจาะรูแล้วใส่หุ่นไว้ทุกคนเลยครับผมอ่ะมาดูอ่ะขอดูที่องค์นี้ก่อนองค์นี้แปลกนะไม่ได้เป็นสารอันนี้ของหลานแกเลยทำไมอย่างไรแกเลยตัวนี้ก็เป็นหุ่นสารแบบนี้แหละครับแต่ว่าเข้าไปชุบลักเหรอจุ่มลักเลยจุ่มลักแล้วก็ลงข้างแปะทองครับผมพี่ต่องไอ้ดิมจะเห็นไม้จะเห็นของก้านหลานที่ก้านหลานลักแตกเห็นไม้อยู่นะฮะอ๋อนี่ของหลานนี่คนนี้ก็ขายข้าวสารเหมือนกันฮะตอนได้มาอายุก็90ฝ่าแล้วคนนี้ตายไปแล้วแกเสียไปแล้วของหลานอาจารย์ลอยของหลานเลยครับนะฮะต่อไปนะฮะเป็นองค์นี้แล้วกันนะฮะองค์นี้ก็ยังถือว่าเป็นช่วงแรกๆอยู่เพราะยังไม่มีได้พันถูกไหมรุ่นนี้จะไม่มีตัวอุกคืออะไรฮะเขาเรียกอันนี้รุ่นนี้จะไม่มีอุครับอุนี่คืออยู่ตรงไหนคืออันนี้งานเก๋นะครับแต่อ๋อนะฮะจะมีอุอย่างนี้ถ้าเดิมทีจะต้องมีพลาสติกแล้วแต่ใส่ก็ไม่ใส่ครับผมเดี๋ยวก่อนทำความเข้าใจคือนี่พลาสติกปกติแล้วเนี่ยพออาจารย์ลอยท่านถักขุนพยนต์เสร็จท่านจะใส่กรอบพลาสติกแบบนี้แบบนี้ลักษณะเหมือนหัวใจอย่างเงี้ยเหมือนใบโพเนี่ยนะมีหลายรูปครับอ๋อแบบนี้อ๋อมีหลายรูปมีประมาณ3แบบ4แบบคือใส่แบบนี้มาให้เลยใส่มาเลยใส่เป็นตัวมาเลยครับผมกันน้ำมาเลยว่างั้นเถอะกันน้ำมาเลยแล้วก็มอบให้คนที่ไปบูชาครับครับผมรุ่นแรกรุ่นไม่มีสีเนี่ยจะเป็นกรอบสามเหลี่ยมแล้วเจาะรูน้ำจะเข้าอ๋อถ้าน้ำเข้านี่นะจะหายอ๋อแล้วไปเจาะรูทำไมฮะเหมือนแบบแกหายใจมั้งอ๋อโอเค4รูอ่ะประมาณนั้นโอเคอ๋อเหรอฮะแล้วของหายนี่แกเรียกกลับหมดอยู่ที่บ้านแกหมดอ๋อครับผมที่บ้านแกจะมีกระด้งเลยที่วัดตุวันนะผมท่านตอนนั้นแล้วนะครับผมพอของหายปุ๊บเขาจะบอกว่าขึ้นไปดูเดมใช่หรือเปล่าก็เป็นของเราเองแหละแกเรียกกลับหมดครับจริงครับถึงแม้ว่าจะไปหายที่ไหนก็เถอะแล้วนี่เรื่องจริงเลยครับสมมติสายไปหายเชียงใหม่หายที่ไหนถ้าเกิดมาหาตาบอกให้ขึ้นไปดูว่าใช่เปล่าทุกคนเจอทุกคนกลับตาเรียกกลับหมดโดยมากจะหายทางน้ำครับผมเล่นน้ำอ่ะเพราะมันจะเจาะรูอ๋อผมฟังคนสมัยนั้นเล่านะแต่ผมทันเหตุการณ์ตอนที่ของเรียกกลับมาเลยมีกระด้งอยู่ใบในกลางบ้านเขาเรียกของเขากลับเพราะฉะนั้นคือว่าการดูพิจารณาคืออย่างที่พี่บอกคือดูจากสิ่งไอ้เนื้อที่เอามาสารนั่นแหละก็ดูกรอบด้วยไหมฮะดูกรอบด้วยครับดูกรอบด้วยถ้าคนใหม่ๆไม่เป็นเนี่ยต้องดูกรอบต้องกรอบเดิมอ๋อต้องกรอบพี่ยังดูกรอบอันนี้เนี่ยอย่างนี้เดิมเรียกหัวใจกลับอันนี้ก็กรอบเดิมกรอบเดิมเหมือนกันแต่ทีเนี้ยกรอบที่พวกนี้จะไม่เหมือนได้พี่ยังดูเดี๋ยวมันลานหมดแล้วครับตั้งแต่ยุคตาบางทีเก็บไม่ดีมั่งอะไรมั่งครับเนี่ยอันนี้ก็ลานแล้วครับเนี่ยผมอนุรักษ์กรอบเดิมไว้เนี่ยและอย่างสมมตินะคนที่แบบว่าไปบูชาต่อมาจากคนที่กรอบมันแตกไปแล้วล่ะก็เหมือนกันที่ใช้ก็ต้องดูข้างในต้องดูข้างในอันนี้คือของเรียนแบบเอามาให้ดูทำไมของเรียนแบบเขาทำไมพี่ก็ทำก็เนี่ยโค้ดก็ทำเอาเป็นเหมือนตู้อู๋เงี้ยเหรอแต่จริงๆของตาต้องมีบางรุ่นจะมีครับผมอ๋อแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะมีทุกรุ่นนะครับผมแล้วพลาสติกก็มี3แบบเป็นสี่เหลี่ยมไม่เป็นแบบสามเหลี่ยมครับพี่แต่นี่เขาทำเลียนแบบครับเลียนแบบอย่างเงี้ยจะไม่เหมือนที่เราดูแต่ดูแล้วเนื้อพลาสติกยังไม่เก่านะการเลี่ยมก็ไม่เหมือนแล้วครับขอบข้างล่างเนี่ยขอบนี้ก็ไม่เหมือนแล้วข้างในอ่ะโค้ดก็ไม่เหมือนข้างในดูไงข้างในข้างในดูที่ไหนครับดูที่ตัวก็ไม่เหมือนแล้วครับไม้ก็ไม่เหมือนพี่ดูไงเนี่ยเพราะผมดูเผินๆนี่เหมือนกันเลยนะครับคนนักศึกษาเนี่ยคนไม่รู้ว่างานดูเผินๆนี่แบบครับมันจะมีผิวของไม้อยู่แล้วดูศิลป์ด้วยครับครับผมศิลป์แรกๆจะไม่ค่อยสวยครับงานแกทำจะไม่ค่อยสวยงานแฮนด์เมดอะพี่ครับครับงานมืออะแต่ละตัวไม่เหมือนกันหรอกครับอันนี้ของเล่นแบบนะโอเคมาต่อที่อย่างตัวนี้ก็หายากหน่อยนะถ้าเรียกเล็กยืนเนี่ยอย่างตัวสีชมพูเนี่ยครับทำไมฮะมันจะเป็นทรงยืนถ้าในวงการหุ่นถ้าเกิดคนไม่รู้เนี่ยจะตีหุ่นเก๋เลยเพราะว่ามีน้อยคนจะไม่ค่อยรู้คนจะไม่ค่อยรู้ไงครับเล็กยืนเขาเรียกเล็กยืนทรงยืนครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยจะหายากแต่คือ
พุทธคุณอะไรเหมือนกันเหมือนกันหมดแค่เปลี่ยนเป็นศิลปะเท่านั้นเองนั่งมั่งยืนมั่งอะไรมั่งแล้วแต่ครับมันอยู่ที่คนชอบอะครับแต่ต้องชอบทุกคนแหละครับครับเพราะว่าตัวประการดีทุกองค์หลักๆก็จะเป็นด้านเมตตาเมตตาสุดยอดเลยครับครับอ่ะต่อมาอันนี้องค์เล็กเลยนี่องค์เล็กองค์เล็กจะมีน้อยครับผมทำให้เฉพาะคนครับปัจจุบันนี้ขุนพยนต์ของอาจารย์ลอยนี่เยอะไหมในวงการพระในวงการพระพระในวงการพระก็ไม่มันก็มีน้อยอ่ะแต่จะมีในกลุ่มครับผมอยู่ในกลุ่มผมนี่จะเยอะครับผมคนที่สะสมมาแต่แรกที่อะไรพวกนี้แบบของพวกที่มีเยอะตอนนี้มันก็ไปอยู่ฮ่องกงก็เยอะแล้วผมขายไปก็เยอะแล้วครับหลุดไปอยู่ที่ฮ่องกงต่างประเทศเยอะตอนนี้ครับผมผมขายไปก็จะร่วมร้อยตัวแล้วแล้วคนต่างประเทศเขารู้จักขุนพยนต์ล่ะเขาพวกนี้เขาชอบเล่นเครื่องรางเขาบอกใช้ค้าขายดีมากเลยของอาจารย์ลอยดังครับผมดังมากที่ฮ่องกงสิงคโปร์อะไรเงี้ยมาเลอะไรเงี้ยจีนอะไรพวกนี้พวกจีนมาอีกองค์นึงองค์นี้องค์สุดท้ายเป็นไงองค์นี้องค์นี้ยุคต้นเหมือนกันครับยุคต้นนะฮะครับอันนี้เปลี่ยนกรอบแล้วครับผมเพราะฉะนั้นคือต้องดูข้างในหมดแล้วพี่ก็คือต้องดูข้างในข้างในกรอบดูอายุดูสินด้วยครับต้องดูสินด้วยสินการสารของตาจะมีเอกลักษณ์แต่ละตัวไม่เหมือนกันครับผมปิดท้ายพี่แลฝากคุณผู้ชมนะฮะเผื่อคุณผู้ชมอยากจะมาเก็บขุนพยนต์หอยจารอยต้องเริ่มต้นยังไงพี่ก็ต้องศึกษาต้องจะเล่นต้องศึกษาตอนนี้งานมันเยอะครับขอเล่นแบบก็ทำขึ้นมาเยอะทำแบบใกล้เคียงมากครับอ๋อฮะแต่รู้ครับโดยมากคนจะซื้อต้องเอาไว้ผมดูตลอดเลยตอนนี้ครับผมก็สมมติคนฟันธงได้ถ้าคนอยากจะมาขอความรู้ก็มาคุยกับพี่แลได้ก็ได้นะที่ไหนยังไงพี่ผมก็ที่นี่ครับผมก็อยู่ที่ประจำที่ศาลตาเนี่ยผมทำงานอยู่ที่โรงเรียนด้วยครับอ๋อฮะก็มาศาลที่ศาลก็เจออยู่แล้วมาพูดคุยขอความรู้ได้ที่นี่ที่ศาลตาที่เรานั่งอยู่ตอนนี้นะฮะมาหาผมมาเจอเลยครับผมปัจจุบันนี้ค่านิยมหุ่นพยนต์ของอาจารย์ลอยหลักอะไรพี่โอ้เป็นแสนครับอย่างตัวเนี้ย500,000แล้วเนี่ยเขาให้ผมเนี่ยเหรอฮะตัวเนี้ยเนี่ยเหรอฮะผมยังแล้วอย่างองค์บูชาติดตัวองค์บูชาติดตัวนี่ก็เป็นแสนอย่างตัวเนี้ยผมซื้อมาแสนหลักแสนสองวันเนี่ยผมซื้อมาแสนครับเนี่ยตัวเนี้ยกี่แสนก็ว่ากันไปแล้วแต่แล้วแต่ความศรัทธาของคนที่จะชอบครับผมเอาละครับวันนี้แต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันหรอกครับฮะขอบคุณพี่แลมากๆครับที่มาแนะนำเรื่องราวขุนพยนต์นะฮะทำให้เราได้เห็นภาพเลยว่าวิธีการสร้างขุนพยนต์ของอาจารย์ลอยเป็นยังไงนะฮะขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาพบเจอกับเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อพักสักครู่เดี๋ยวครับ